สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Y Plug Honda ปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ผมมารีวิว HDMI ครับ Wi-Fi ของ Novel นะครับตัวนี้เราไว้ใช้ต่อโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอรถนะครับอันนี้ผมจะเริ่มแกะมาดูเลยครับสินค้าข้างในนี่ครับหน้าตาของ Novel นี่ครับหน้าต่างโนเวลมีคู่มือใช้งานพร้อมนะครับเป็นภาษาไทยครับทุกอย่าง Android iOS มีหมดเลยนะครับแล้วก็อัปเดตออโต้ด้วยมีคู่มือทุกอย่างนะครับครับทีนี้จะมารีวิวการใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว HDMI นะครับตัวนี้เป็นเคเบิลนะครับเป็นเคเบิลเชื่อมต่อนะครับสำหรับคนที่กลัวเวลาเราไปเสียบแล้วกระแทกแล้วช่องมันจะหลวมนะครับเราจะมีเคเบิลให้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสายจ่ายไฟนะครับสำหรับจ่ายไฟเข้า HDMI นะครับเราก็ประกอบเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นะครับเราก็ใช้พอร์ตเชื่อมต่อพ่วงเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับนี้เราก็ทำการเสียบเข้าไปที่ช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็ช่อง USB 1ช่องนะครับครับเรียบร้อยนะครับครับทีแล้วก็ทำการเราเริ่มแรกกดที่โฮมก่อนครับแล้วก็ออดิโอเลือก HDMI นี่ครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาของ Novel นะครับนี่ครับจะมีพาสเวิร์ดเชื่อมต่อนะครับบอกจะเป็นรุ่น Novel นะครับนี่ครับพาสเวิร์ดอยู่นี้ทีนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยเข้าไปที่ Wi-Fi ครับเชื่อมต่อ Novel ครับผมครับแล้วก็ออกไปที่หน้าจอโฮมแล้วก็เลือก AirPlay ครับเปิดการสะท้อนจอครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับตอนนี้หน้าจอขึ้นมาแล้วแล้วก็เราสามารถดูหนังดูอะไรฟังเพลงได้เลยนะครับมีคลิปนะเข้า YouTube นะครับข้อดีของ Novel ก็คือเราสามารถเล่นผ่านแอป YouTube ได้เลยนะครับนี่นะครับไหนกันนะลงบนดำทำไมนี่นะครับคุณภาพภาพ 1080p นะครับชัดเจนครับครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ HDMI Wi-Fi Novel นะครับสามารถติดต่อมาทางเพจ Y Plug Honda Car ปราจีนบุรีได้เลยนะครับหรือว่าโทร0835490417กั๊กนะครับขอบคุณครับ